รายได้ที่หายไปคิดเป็นกว่าร้อยละ90ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะถึงแม้จะมีเหตุผลว่าเพื่อให้ประชาชนปรับตัวได้กับการจัดเก็บแบบใหม่แต่ผลกระทบเกิดขึ้นกับการพัฒนาในเชิงพื้นที่ค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ผ่านมาหลายๆพื้นที่มีปัญหาภัยพิบัติการซ่อมแซมสาธารณูปโภคดูจะได้รับผลกระทบอย่างมากค่ะฝ่ายน้ำล้นกั้นลำน้ำแม่จ้อง ในตำบลตลาดใหญ่อำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ยังมีสภาพพังเสียหายหลังถูกกระแสน้ําพัดพังกระทบการบริหารจัดการน้ําในการอุปโภคและพื้นที่การเกษตรรวมกว่า3,000ไร่นี่เป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาเร่งด่วนปี2,564ที่เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ต้องใช้งบประมาณกว่า3ล้านบาทในการก่อสร้างแต่ล่าสุดก็ยังไม่มีงบประมาณดำเนินการ ไม่ต่างจากถนนระหว่างตำบลที่มีสภาพรุดโรมตลอดเส้นทางทําให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งชาวบ้านจึงเรียกร้องให้เร่งแก้ไขเพราะว่าถนนเส้นนี้เป็นถนนเส้นเชื่อมระหว่างตำบลระหว่างตำบลแม่ฮางเงินกับตำบลตลาดใหญ่ครับในช่วงสองสามปีที่ผ่านมานะครับถนนเนี่ยได้รับความเสียหายเป็นรอยเป็นหลุมเป็นบอมีคลื่นมีถนนเป็นขู่ขาครับยังไม่ได้รับาการแก้ไขเลยครับก็อยากให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ่มมาแไขปปรัับงให้กุนดีกว่าหน่อยครับนยกเทศมนตรีตำบนตลาดใหญ่ระบุว่าผลกระทบวิกฤตโควิด19ทําให้มีการออกพระราชกิจสเดีกาลดภาษีสําหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภทพุทธศักราช2563โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลดการจัดเก็บภาษีลงร้อยละ90ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาพื้นที่ในปีงบประมาณ2564อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ขณะที่จัดสรรงบประมาณจากรัฐในปีนี้ก็ล่าช้าปกติจะมีการจัดสรรงบประมาณภายในเดือนตุลาคมแต่ปีนี้เข้าสู่กลางเดือนพฤศจิกายนแล้วยังไม่มีวิแววว่าจะได้จัดสรรหรือไม่ก็มีผลกระทบแน่นอนในเรื่องของการแก้ไขปัญหาต,ต่างๆของพี่น้องในเขตเทศบาลตลาดใหญ่โดยเฉพาะโครงการก่อสร้างต่างๆที่เรากำหนดให้เทศบาลร่วมมารายจ่ายปี64ไม่ว่าเรื่องของการก่อสร้างรางระบายน้ําก็ดีถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่เชื่อมวาหมู่บ้านและตำบลรวมถึงถนนลาดยางต่างๆฝ่ายน้ำล้นเย่ยรวมถึงโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับพี่น้องในเขตเทศบาลตลาดใหญ่ก็อาจจะต้องชะลอบางโครงการไปถ้าหากรัฐบาลจัดสรรงบประมาณให้เราเข้ามาไม่เต็มที่เทศบาลตำบลตลาดใหญ่มีรายได้จากการจัดเก็บภาษีและจากการอุดหนุนงบประมาณจากรัฐปี2562รวม28ล้านบาทส่วนในปี2 5 1 3 มีจำนวน26ล้านบาทขณะที่ปีงบประมาณ2,514ได้ตั้งงบประมาณรายใจ่ายในการพัฒนาไว้31ล้าน4 0สนบาทแต่จนถึงขณะนี้ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ